ครับค่ะแต่พี่เช็คเสียงแล้วเนี่ยเมื่อวานโหวตงบ68ก็คือ309เสียงอาจจะมีขาดไปบ้างหายไปบ้างโอ้โหพี่แต่รัฐบาลชุดเนี้ยเสียงนี้แบบแน่นปึกมาก300ปริ่มๆค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยดูกันนะคะว่าใครพรรคไหนกลุ่มไหนลงคะแนนเสียงอย่างไรบ้างผ่านไปด้วย309คะแนนต่อ155คะแนนส่วนงดออกเสียงคือ4เสียงจ้าก็ไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นใครพรรคประชาธิปัตย์ในส่วนของเสียงส่วนน้อยคุณชวนคุณบัญญัติคุณจรินทร์และคุณสันเพชรเมื่อวานคุณสันเพชรมาออกรายการที่พี่กองแล้วพี่มาได้พอดีทำ TikTok กับคุณสันเพชรเพราะว่าอยากสัมภาษณ์ว่าเป็นคนแบบก็เด็กสุดอะค่ะแล้วก็แบบมีความคิดเห็นยังไงแล้วแบบกลัวไหม ก็ถามตรงๆไปเลยนะกลัวไหมรู้สึกกังวลไหมว่าแบบเราเลือกมาอยู่ทางนี้แล้วเนี่ยอนาคตจะเป็นอะไรอยู่เท่าไหร่นะคุณสันเพชรเนี่ย30ยังไม่ที่10มั้ยยังไม่40ค่ะก็น่าจะรุ่นแพทองธารนายกอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจอ่ะเป็นสสต้อง35ขึ้นไปใช่ไม่ต้องสามห้าไม่ต้อง35ยังเด็กยังค่อนข้างแบบจะใช้คำว่าเด็กเลยมีวุฒิภาวะที่ดีมากคำตอบคือดีมาก อยากไปชวนฟังเห็นเมื่อเช้าพี่บุญยอดเล่าให้ฟังว่ามีการแชร์คลิปนี้ไปในกลุ่มไลน์แต่ผมดูเขาอภิปรายมาหลายรอบนะคุณสันเพชรเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเป็นนักการเมืองที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็มีดูมีอนาคตใช่นะดูมีอนาคตนะครับเกิด2523ก็34มั้ยโอ้น่าจะ40แล้วนะ34 2523 2533ค่ะพี่อ๋อ33ใช่34ใช่คุณ